แค่ง่ายๆเพียงเริ่มต้นจากคลิปนี้เลยเราจะมาฝึกเรื่องการไล่โน้ตลาโดเลพร้อมกับการตัดเสียงไปพร้อมกันตัวทำเสียงลาซึ่งเสียงลาเราสามารถกำจัดเดือโน้ตเมนดิบกลางลูกที่3และก็เดือโป้ตัวที่1เรามาทดลองเป่าเบิ้งลองตัดลมโดยเว้าคำว่า two เป่าออก3ครั้งโดยใช้คำว่า two แล้วก็ดูดเข้า3ครั้งรู้สึกบ่เวลาเฝ้าคำว่า two ลิ้นของเขาเนี่ยจะกระดกขึ้นไปทางเทิงสัมผัสกับหูซึ่งในการวางตำแหน่งมือก็คือเบิ่งฟังเบิ่งขวากว่ามือเฮานี่แม่นใส่ดูซี่ลูกที่1และเบิ่งซ้ายมือแม่นโป้มือโดยเฮาใส่เสียงคือกาวเนาะ3ครั้งเป่าออก3ครั้งดูดเข้า3ครั้งเนาะโดยที่เบิ่งขวามือเฮาจะใส่ดิ้วนางแม่นลูกที่5และเบิ่งซ้ายมือแม่นลูกที่2เฮามาทดลองเสียงเป่าออก3ครั้งดูดเข้า3ครั้งหลังจากที่เฮาจุดฮู้จุดวางโน้ตบท3ตัวแล้วเรามาใส่3ตัวนี้เพื่อเป่าพร้อมกันใน3โตโดยที่ว่าในการไล่ลมไปพร้อมๆกันมาเริ่มต้นด้วยเสียงลาก่อนต่อไปเสียงเลต่อไปเสียงสุดท้ายเห็นแล้วแม่นบ่ว่าการเป่าแคนบ่แม่นเรื่องยากเพียงเฮ็ดตามคลิปนี้เฮาจะเป่าแคนเรียนเป่าแคนไปนำกัน